จากบุพเพสันนิวาสถึงพรหมลิขิตสู่การเป็นพ่อแม่ของพี่หมื่นกับแม่นายการะเกดเหมือนเราได้เห็นพี่หมื่นกับการะเกดเนี่ยในบุพเพสันนิวาสแต่อันเนี้ยจะโตขึ้นจะเริ่มมีครอบครัวมีลูกได้เห็นถึงความเป็นไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้เหมือนกับเราเจอญาติหรือเจอคนที่คุ้นเคยภาคเนี้ยเราเหมือนแบบเป็นผัวเมียกันแล้วอ่ะเราก็จะเข้าใจเมียมากขึ้นแล้วคือความน่ารักของการะเกดจะมีความตะมุตะมิอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยอมเมียมนุษย์เมียนะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟิลนี้มากกว่าเหมือนแพ้ลูกอ้อนเราเมียเป็นใหญ่ประมาณนั้นคือยอมแหละก็คือแบบว่าก็ช่างเถอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็มีความแบบมีความสุขในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นเองก็พาไปที่ห้องสิใช่โอ้ยหลังข้าไม่เกลียดโอ้ยหลังข้าโอ้ยคุณข้าไปดีค่ะคุณแม่โอ้ยไม่เกลียดหลังข้าด้วยความที่พอเป็นแม่ปุ๊บแล้วอ่ะพอเราอยู่ต่อหน้าลูกๆอ่ะเราก็จะต้องลดสเต็ปความเป็นตัวเองลงมาแบบนิดนึงมีความรับผิดชอบในความเป็นคุณแม่มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างในบ้านในเรือนเนี้ยคือแบบเราก็จะควบคุมได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอีกช่วงวัยหนึ่งเป็นช่วงที่มีลูกแล้วซึ่งมันค่อนข้างห่างไกลตัวเรามากเราก็ต้องจินตนาการว่าคนที่หน้าตาแบบเนี้ยมาเป็นลูกเราอันนี้ก็คือจะเป็นทั้งพ่อของลูกแล้วก็เป็นทั้งลูกทั้งสองคนของเราจากเด็กน้อยในวันนั้นก้าวเข้าสู่วัยรุ่นพ่อฤทธิ์เนี่ยก็เป็นตัวนำในเรื่องนี้แต่ว่านิสัยใจคอเนี่ยจะเหมือนทั้งแม่กับพ่อเนี่ยปนกันพ่อฤทธิ์เขาจะทำปากคริแบบปากน่ารักเขาจะชอบแบบจะมีความแบบกลุ้มกริ่มจริงเฮ้ยอาจจะไม่ได้รู้ตัวอันนี้ไม่รู้พ่อเรืองกับพี่หมื่นเนี่ยพ่อเนี่ยคล้ายๆกันก็คือเป็นคนที่นิ่งสุขุมแล้วก็เข้าใจโลกมากจับใช่ไหมนั่นต้องดิตัวแม่ปลางเนี่ยก็จะมีความแสบความซนแล้วก็ทะเลนแก่นแก้วแล้วก็ชอบสัตว์ชอบเลี้ยงไก่เขาค่อนข้างที่จะกล้าทำทุกอย่างเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องแค่อ้อนพ่อนิดๆหน่อยๆคุณพ่อก็หายโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างพี่แก้วเนี่ยก็จะเรียบร้อยมากอย่างตัวแม่แก้วเนี่ยจะเป็นหลานรักของคุณย่าก็คือจะมีความเป็นกุลสตรีไทย มีความตามขนบธรรมเนียมประเพณีรู้กาลเทศะค่ะว่าเราจะทำอะไรตรงไหนได้บ้างไม่กล้าเท่าน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องที่เรารู้กันอ่ะเราก็จะแสดงด้านที่เป็นความแสบของเราออกมาเหมือนกันชาติไหนหัวใจฉันมีแล้วพรหมลิขิตจักนำพาอ่อเจ้าให้มาพบกันเร็วๆนี้ลิขิต